มีแต่เรื่องเรามาดูมหาบุรุษซามูไรคนสุดท้ายผ่านภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของซุปตาหนุ่มไซส์มินิอย่างทอมครูซกันบ้างค่ะแต่คราวนี้พี่ทอมของเราไม่ได้ปีนตึกล่าผู้ร้ายกันแล้วนะจ๊ะเพราะว่าเขาจะต้องหันมาจับดาบซามูไรแทนยังมาพร้อมกับภาพยนตร์แนวดราม่าอีกต่างหากนานทีปีหนจะได้เห็นพี่แกมันเล่นแนวนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะจ๊ะซึ่งมันจะเล่าถึงทหารหนุ่มคนหนึ่งผู้ไร้จุดหมายและรู้สึกอ่อนล้าจากศึกสงครามที่เส้นทางชีวิตของเขาได้มาเจอกับหัวหน้านักรบรุ่นเก่าคนสุดท้ายเมื่อองค์จักรพรรดิว่าจ้างให้นายทหารต่างชาติผู้นี้มาเป็นครูฝึกให้กับกองทัพที่ทันสมัยกองทัพแรกของญี่ปุ่นและเมื่อเขาเข้าไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตที่เป็นระเบียบและเรียบง่ายก็ทำให้เขาได้เข้าถึงอุดมการณ์ที่แท้จริงของซามูไรพร้อมค้นพบว่าตัวเขาเองเกิดมาเพื่อเป็นซามูไรและต้องการอะไรในชีวิตมาจับดาบซามูไรพร้อมลุกขึ้นสู้เพื่ออุดมการณ์อันแรงกล้าในภาพยนตร์ The Last Samurai วันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายนเวลา 20:00 ทางช่อง True Movie Hits HD หมายเลข135และ224จ้ะ